นฟ้ามีเมฆลอยบนดอยมีเมฆบังมีสาวงามชื่อดังอยู่หลังแดนดงป่ามีกะลาลาเซมีหนุ่มเผลอห้องหามีสาวงามขึ้นมาแล้วมีมิตรนางนั้นยืนท่าคอยหนุ่มน้อยที่ยังบ่เคยผ่านยังไรราคีผ่านบ่รู้การตามโลกียั่วยวนว่าจะว้าวอนบอกสอนให้ละอ่อนนั้นมีความหูกามวิธีแล้วพลีเรือนกายงามเนื้อคำรำพันเป็นมันและเป็นไม้ความสวยงามคือภัยถูกเลือกไว้เป็นมิดาหนุ่มใดบ่เคยชิดชมบ่สมสู่หูวิชาหมดหนทางขึ้นมาบนลานสาวก่อนหมดปัญญาดิ้นรนมืดมนเหมือนคนตาบอดคนแล้วคนเล่าก่อนทอดกายในดงดินแดนจนไว้รอยรอร่วงไปคนใหม่มาเป็นมิดังแทนคือเรื่องราวในแดนแผ่นดินที่ก บนฟ้ามีเมฆลอยบนดอยมีเมฆบังมีสาวงามชื่อดังอยู่หลังแดนดงป่ามีกะลาลาเซมีหนุ่มเผลอห้องหามีสาวงามขึ้นมาแล้วมีมิดดัง